มาอรณภาซาบซึ้งใจกลับมาทำอาชีพแรกในชีวิตขอบคุณคนในวงการไม่ทอดทิ้งกันมาอรณภาซาบซึ้งใจได้กลับมาทำอาชีพแรกในชีวิตขอบคุณคนในวงการไม่ทอดทิ้งกันชาวเน็ตแห่ชมส่งกำลังใจหลังจากที่อดีตพิธีกรรุ่นใหญ่มาอรณภาเจิมระสุมข่าวตบหน้านักแสดงรุ่นน้องเป็นนันทวัฒน์เมื่อคราวที่พาไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อนจะออกมาชี้แจงว่าแค่แตะไม่ใช่ตบแต่ยอมรับผิดว่ามือไวพร้อมขอโทษและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะบินไปเที่ยวที่ประเทศภูฏานเพื่อพักผ่อนสมองตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดมาอรณภากลับจากการเที่ยวพักผ่อนพร้อมเดินหน้าลุยงานอย่างเต็มที่ทั้งนี้เจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะกำลังแต่งหน้าน้องๆ นางแบบพร้อมเขียนข้อความกับว่ากลับมาทำอาชีพแรกในชีวิตขอบคุณที่ช่วยกันสนับสนุนคนในวงการเดียวกันไม่ทิ้งกันท่ามกลางแฟนๆพากันส่งอีโมจิหัวใจรัวๆพร้อมให้กำลังใจอดีตพิธีกรกันอย่างมากมายอาทิตย์แต่งได้สวยมากค่ะเป็นกำลังใจให้คุณม้าเสมอนะคะอย่างนี้ต้องเรียกว่าฝีมือไม่เคยตกเพชรแท้อยู่ที่ไหนก็คือเพชรค่ะเซตนี้คือสวยมากครับอาชีพเราถนัดค่ะคนในวงการต้องสนับสนุนอยู่แล้วค่ะระดับแนวหน้าสวยงามเช่นเคยเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีมาโอนาป้าพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณโปรดเชิญดอกไม้ถวายพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญดอกไม้ถวายพระองค์พาขณะที่ประชาชนทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรวันที่16ธันวาคม2565พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาที่ทรงพระประชวรทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนอกจากนี้ในช่วงบ่ายผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่องเช่นนางพิมพ์ทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์และคู่สมรสด็อกเตอร์สุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารองศาสตราจารย์เกษินีวิทูรชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีนายธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนายอสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีและประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาลงนามถวายพระพรภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สืบมัคคาทัศนาทั่วไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สืบมัคคาทัศนาทั่วไทยโดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายตูนหิรัญญลาวัลย์นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายฐาปนะสิริวัฒนภักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
นางกอบการวัฒนวรังคูลประธานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนายนิติกรไกรวิเชียรเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพและคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับเสด็จเมื่อวันที่10ธันวาคม2565ภายหลังจากเสด็จถึงหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเสด็จพระราชดำเนินณห้องออดิโตเรียมชั้น5โดยมีนายฐาปนะสิริวัฒนภักดีกราบบังคมทูลถวายรายงานก่อนเบิกผู้จัดและผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นทรงบรรยายภาพถ่ายปีพระหัตถ์ประจำปี2565ก่อนเสด็จพระราชดำเนินขึ้นณชั้น9เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายปีพระหัตถ์ซึ่งในปีนี้จัดภายใต้ชื่อนิทรรศการสืบมัคคาทัศนาทั่วไทยนอกจากนี้ยังทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำปี2565แก่ผู้ที่มาร่วมงานนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวข้อสืบมัคคาทัศนาทั่วไทยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมตามรอยเสด็จพระราชดำเนินและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆในระหว่างปี 2564 ถึง 2565 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ประกอบไปด้วยภาพแขวนผนังจำนวน150ภาพภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์จำนวน106ภาพอาร์ตวอลจำนวน10ภาพแต่ละภาพที่นำมาจัดแสดงนอกจากเป็นภาพที่สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปาการถ่ายภาพแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายอีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์ท่านนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นความรู้แก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเริ่มตั้งแต่นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์แสงคือสีสีคือแสงชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้งถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทางสีแสงแสดงชีวิตอุปบัติณโลกีควงกล้องท่องโลกรูปยาตราภาพทัศนาจรอันมีทิพพเนตรส่องไปอยู่มานานกันเวลามีสุขทัศนียมัคคาเกยประภาสวัสดีปีจอมหมามาคอยท่าปีกุลหมูมหัศจรรย์พันนภาพชีวิตยามอยู่บ้านธรรมดาแบบใหม่New Normal และในปี 2565 นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สืบมัคคาทัศนาทั่วไทยนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หัวข้อสืบมัคคาทัศนาทั่วไทยในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่10ธันวาคม2565ถึงวันที่19มีนาคม2566หยุดทุกวันจันทร์เวลา 10.00 ถึง 20.00 น.และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สืบมัคคาทัศนาทั่วไทยในราคาเล่มละ900บาทณห้องนิทรรศการชั้น9หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร4แยกปทุมวันและศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
้